สวัสดีครับวันนี้แอนมินจะพาทุกคนไปดูประเทศหนึ่งน่าสนใจก็คือประเทศยูเครนเราคงคุ้นชื่อเป็นอย่างดีนะครับถ้าเรามองจากข้างนอกเข้าไปเนี่ยยูเครนกับรัสเซียเราแทบแยกไม่ออกเพราะว่ามีหลายอย่างคล้ายคลึงกันแบบไม่น่าเชื่อแต่ว่าจริงๆแล้วยูเครนกับรัสเซียคนละชาติพันธุ์กันนะครับยูเครนมีประชากร42ล้านคนเมืองหลวงก็คือกรุงเคียบในสมัยก่อนก็อยู่ในเครือเจราพบของโปแลนด์ลิทัวเนียออสเตรียแล้วก็ฮังการีนะครับ จกักรวรรดิออตโตมันก็เคยมีอิทธิพลแถวนี้รวมถึงรัเสเซียในสมัยก่อนก่อนเข้าร่วมกับสหภาพโซเวียตในปี2483ในฐานะของสาธารณรัฐสังคมนิยมยูเครนโซเวียตต่อมาในปี2534สหภาพโซเวียตนี้ล่มสลายนะครับยูเครนจึงเป็นอิสระหลังจากนั้นก็เริ่มสแสวงหาความร่วมมือกับนาโต้ยูเครนมีข้อพิพาทกับรัเสเซียเรื่องดินแดนตรงแหลมไครเมียนะครับ ยูเครนเป็นประเทศกำลังพัฒนาแล้วก็เป็นประเทศที่ยากจนที่สุดในยุโรปรองจากมอเดลวาแต่ก็มีกําลังทางทหารเนี่ยเป็นอันดับสองของยุโรปรองจากรัสเซียนะครับการเป็นทาหารในยูเครนนั้นนะครับเป็นด้วยความสมัครใจเพราะว่าประเทศอยู่ในภาวะสงคราม ผู้หญิงที่ไปเป็นทหารเนี่ยบางคนก็เป็นนักบัญชีนักกฎหมายครูแต่ก็ตั้งใจเป็นทหารเพื่อชาติของเขานะครับในสมัยก่อนยูเครนก็อยู่ในสาภาพโซเวียตเราก็ยังเห็นยุทธปกรณ์ต่างๆมากมายเป็นของโซเวียตอยู่แม้จะมีการพัฒนานขึ้นมาเองบ้างช่วงหลังมาก็เริ่มมียุทธปพกรณ์จากยุโรปเข้าไปเยอะนะครับเราไปดูกันว่ากองทัพอากาศของยูเครนจะเป็นอย่างไรบ้างจะออกห่างจากรัสเซียมากน้อยแค่ไหนครับ เมื่อตอนที่สหภาพโซเวียตล่มสลายนะครับเครื่องบินของโซเวียตถูกทิ้งไว้ที่ยูเครนเป็นจํานวนมากปัจจุบันกองทัพอากาศของยูเครนมีกําลังพล36,300คนเครื่องบินรบของยูเครนก็เป็นของโซเวียตนะครับอันดับแรกก็คือซุกฮอยซู27อันนี้เป็นเครื่องบินที่ผลิตในช่วงของสหภาพโซเวียตที่ยังค้างอยู่ในยูเครจนจํานวนมากกว่าเจลดาลนะครับแต่ว่ากองทัพอากาศของยูเครนก็เข้าไปจําการซู27เจนี่ยจำนวน28ลําลำ ต่อมาก็เป็นซุกคอยซู2 5อันนี้ก็ผลิตในช่วงของโซเวียตเหมือนกันนะครับมีอยู่13บสาลำแล้วก็ซุกคอยซู2 4อันนี้เป็นเครื่องบินรบที่ปฏิบัติการได้ทุกสภาพอากาศมี12บสอลำแล้วก็มิก2 9ครับผลิตโดยโซเวียตเช่นกันมีอยู่21ลำ ถึงแม้ว่าเราจะเห็นเครื่องบินจะออกไปทางรัสเซียนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเครื่องบินที่ยูเครนใช้เนี่ยเป็นของสหภาพโซเวียตที่จริงไว้ให้แล้วก็รอวันปลดประจำการนะครับเนื่องจากใช้งานมานานแล้วการที่จะไปซื้อใหม่จากรัสเซียนั้นแทบเป็นไปไม่ได้เพราะว่ามีปัญหากันอยู่จะไปทางสหรัฐอเมริการะบบต่างๆของยูเครนก็ไม่อำนวยนะครับทางออกของยูเครนก็คืออัปเกรดเครื่องบินเก่าให้ทันสมัยขึ้น ล่าสุดยูเครนใช้เงิน440ล้านเหรียญสหรัฐนะครับหรือว่า13,200ล้านบาทอัพเกรดมิก29โดยใช้บริการของอิสราเอลครับโดยยูเครนจ่ายลําละ40ล้านเหรียญสหรัฐนะครับหรือว่า1,200ล้านบาทเพื่ออัปเกรดให้มิก29สามารถใช้วุธทีทันสมัยได้รวมถึงระบบต่างๆให้ทันสมัยมากขึ้นนะครับแล้วก็อาจจะใช้งานได้สักระยะสำหรับมิก29ของยูเครนนะครับ เพราะว่าในช่วงนี้ยูเครนก็เริ่มปรับอาวุธของตัวเองให้เข้ากับนาโตมากขึ้นไม่แน่นะครับในอนาคตเราอาจจะเห็นเครื่องบินรบของนาโตไปอยู่ประจําการในยูเครนก็เป็นไปได้เพราะว่ายูเครนเนี่ยยังไงยังไงก็ไม่เข้าไปหารัสเซียอยู่แล้วครับตัดขาดกันอยู่แล้วระหว่าง2ประเทศนี้อันนั้นกันี้ก็เป็นเรื่องของยูเครนที่แอนดมินนํามาเล่าให้ฟังในวันนี้นะครับ เกี่ยวกับกองทัพอากาศของเขาแล้วก็ยุทธปกรณกรของเขามันอยู่ก้ากึ่งครับยูเครนนี่ก็อยู่ระหว่างการผัดเปลี่ยนยุคผัดเปลี่ยนสมัยจากสภาพโซเวียตมาเป็นยุโรปอย่างเงี้ยแต่ว่าด้วยอะไรหลายๆอย่างมันก็ทําให้มันช้ามันไม่เขาเรียกว่ามันไม่เร็วเท่าที่ควรนะครับมันก็เลยอยู่ก้ากึง่งด้วยสภาพเศรษฐกิจของยูเครนด้วยแหละทําให้เป็นแบบนี้แต่ว่าในอนาคตนี่ไม่แน่ครับ พวกนาโตหรือว่าสภาพยุโรปนี่ก็คงจะช่วยเหลือให้ยุเคนดีขึ้นในอนาคตนะครับ